วันนี้ครูนาจะมานำฝึกโยคะที่ถ้าฝึกเป็นประจำแล้วนะคะจะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนกับเด็กลงไป10ปีนะคะเพราะว่าเราจะรู้สึกกระฉับกระเฉงเคลื่อนไหวร่างกายนะได้คล่องตัวนะคะไม่ปวดหลังปวดนู่นปวดนี่นะเหมือนกับว่าเราย้อนวัยไปสมัยเป็นหนุ่มสาวเลยนะคะเด็กลงไปอีก10ปีเลยค่ะมีท่าหลักๆนะคะประมาณ5ท่านะคะจะมีท่าอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากท่า All Four Position นะคะวางมือวางเข่านะในท่า Table Top หรือ All Four Position นะคะจะตำแหน่งโน้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนิ้วมือกลางกว้างกระจายน้ำหนักนะคะทั่วฝ่ามือเลยแล้วก็กดปลายนิ้วมือลงไปด้วยนะกระชับหลังไว้ตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นนะคะเราจะวอร์มหลังด้วย Cat and Cow ประมาณ5รอบนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นค่ะหย่อนหน้าท้องลงยืดอกเงยหน้าขึ้นหายใจออกขมวดท้องค่ะก่งหลังก่งสะบักเก็บคางชิดอกตามมองสะดึกหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนหน้าท้องลงยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเฉยคางขึ้นหายใจออกม้วนก้นกบเข้ามาค่ะสูบสะดือขึ้นไปมือผลักพื้นนะยกสะบักขึ้นสูงๆเลยหายใจเข้าค่ะกระดกก้นขึ้นหย่อนท้องลงยืดอกเงยหน้านะหลังแอนแอนเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะม้วนก้นเข้ามาค่ะเก็บท้องนะคะก่งสะบักเก็บคางชิดอกตามมองสะดึกหายใจเข้าแอนหลังแอนแอนนะเป็นคาวโพสยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกหลังโก่งๆเป็นแมวโกรธเลยขออีกหนึ่งครั้งค่ะหายใจเข้าคาวโพสหายใจออกค่ะแคทโพสกลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะเราจะเหยียดขาขวาไปด้านหลังนะคะจิกนิ้วเท้าไว้เลยนะคะทีนี้เราจะหย่อนสะโพกข้างขวาลงมาหาพื้นเสื่อเลยหย่อนลงมาวางที่แมตต์ได้เลยนะมือขวาดันพื้นไว้นะคะยกอกขึ้นนะไม่จมตัวลงรับรู้ความรู้สึกที่ลำตัวข้างขวานะค้างไว้3รอบลมหายใจในท่านี้นะเราจะรู้สึกยืดนะคะมากๆเลยที่กล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลังนะคะที่อยู่ข้างขวานะคะกล้ามเนื้อควอดรัตัสนะลัมโบลัมหรือ QL นะคะตัวที่ถ้ามันหดตึงแล้วมักจะทำให้เกิดอาการปวดหลังนะยกกลับมาสู่ท่าเริ่มต้นนะคะวางเข่ากลับไปเปลี่ยนข้างนะเหยียดขาซ้ายออกไปแล้วค่อยๆหย่อนสะโพกขวาเปิดลำตัวนะคะเอาข้างขวาขึ้นวางข้างซ้ายลงมือสองข้างดันพื้นไว้ยกอกไว้นะคะรู้สึกยืดนะคะที่กล้ามเนื้อด้านข้างกระดูกสันหลังนะคะข้างซ้ายหายใจเข้าลึกออกยาวสังเกตความรู้สึกด้วยว่าข้างไหนตึงกว่ากันนะเอาใหม่ยกกลับมาตรงกลางขออีกหนึ่งเซตนะคะเหยียดขาขวาออกไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกค่ะเปิดลำตัวทางด้านซ้ายขึ้นวางสะโพกขวาลงมือดันพื้นไว้ยกอกขึ้นสูงๆสังเกตความรู้สึกระหว่างสองข้างว่าข้างไหนนะคะรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรนะคะขอข้างซ้ายอีกหนึ่งรอบนะหายใจเข้าหายใจออกคลิกนะคะวางสะโพกข้างซ้ายลงรู้สึกตึงมากๆเลยใช่ไหมคะหายใจเข้าลึกออกยาวนะสามารถทำซ้ำได้นะคะหลายๆรอบได้เลยนะโอเคค่ะกลับมาตรงกลางดึงเข่ากลับมาจิกนิ้วเท้าด้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะยกเข่าขึ้นยกสะโพกขึ้นนะคะมือผลักพื้นไปด้านหน้านะคะยืดหลังออกยาวๆ
ส่งสะโพกขึ้นไปด้านบนเลยกระดกก้นขึ้นไปหาเพดานแล้วหมุนต้นแขนออกนิดนึงให้ไหลนะคะลดลงห่างจากใบหูค่อยๆหย่อนส้นเท้าขวาลงมาหาพื้นสลับส้นซ้ายกดลงมางอเข่าขวาถ้าไหวนะคะกดส้นสองข้างลงไปเลยแล้วมือผลักพื้นออกไปอีกยืดหลังออกยาวส่งสะโพกขึ้นไปหลังอยู่ในแนวราบนะคะหลังไม่งอแบบนี้นะคะถ้าใครตึงมากนะให้งอเข่ายกส้นเท้าไว้ก่อนได้เลยเก็บขังเข้ามาเล็กน้อยนะคะตามมองผ่านช่องขาไปด้านหลังถ้าไหวค่อยๆดันต้นขาไปด้านหลังถ้าไหวค่อยๆกดส้นเท้าลงขยับเท้าเข้ามาใกล้กันหายใจเข้าครั้งต่อไปค่ะเตะขาขวาขึ้นสูงหายใจออกดึงเข่าขวามาใกล้อกโน้มตัวไปด้านหน้าแล้วก้าวขาขวาไปวางด้านหน้าด้านไหนมือขวาวางเข่าซ้ายลงวางหลังเท้าลงยกตัวขึ้นมาเอามือวางหน้าขาประคองตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกเหมือนกับว่าเราจะดันสะโพกไปด้านหน้าปรับสะโพกให้ขนานกันนะคะสะโพกซ้ายสะโพกซ้ายนะคะไปด้านหน้าสะโพกขวามาด้านหลังให้สะโพกขนานกับแมตไว้เลยขมิ้วท้องเข้ามากดก้นกบลงระวังอย่าให้หลังแอนมากเกินไปใครไปต่อได้นะคะเราจะยืดอกไว้ใครไหวยกแขนขึ้นเหนือศีรษะใครไหวงอศอกมาประสานมือไว้ที่ด้านหลังศีรษะแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกเราจะบิดลำตัวไปทางขวาหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวนะเราจะกดศอกซ้ายกดศอกขวาลงหาพื้นยกศอกข้างซ้ายขึ้นแบบนี้นะคะขมิ้วท้องไว้ตลอดเลยนะคะเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้นนะคะใครทรงตัวไม่ได้นะให้เอาบล็อกมาจับได้เลยถ้าใครทรงตัวไม่ได้นะให้ทำแบบนี้แบบนี้ก็ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดนะคะที่ด้านหน้าสะโพกซ้ายกล้ามเนื้อกลุ่มงอสะโพกนะข้างซ้ายตรงนี้ซึ่งมักจะหดตัวจากการที่เรานั่งทั้งวันนะค่อยๆ คลายค่ะลดมือลงคลำเท้าไว้ถอยสะโพกไปด้านหลังนิดนึงดึงเข่าขวากลับมาวางกลับไปจิกนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้นกระดกก้นขึ้นนะยกสะโพกขึ้นไปด้านบนกระดูกรองนั่งขึ้นไปหาเพดานแล้วค่อยๆกดส้นเท้าลงมาขยับเท้าเข้ามาใกล้กันหายใจเข้าค่ะเตะขาซ้ายขึ้นไปสูงๆเลยหายใจออกงอเข่าดึกมาด้านหน้าน้อมตัวไปด้านหน้าก้าวขาซ้ายไปวางด้านหน้าระหว่างมือด้านในมือซ้ายนะคะวางเข่าขวาหลังเท้าวางลงประคองตัวขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกค่ะทิ้งน้ำหนักไปที่สะโพกปรับสะโพกให้ขนานกันสะโพกขวาผลักมาด้านหน้าซ้ายไปด้านหลังดึงสะดือเข้ากดก้นกบลงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายถ้าไหวนะคะชูแขนขึ้นหายใจเข้าถ้าไหวประสานมือกันด้านหลังศีรษะหายใจเข้าเปิดศอกกว้างหายใจออกค่ะบิดลำตัวมาทางซ้ายหายใจเข้าหายใจออกถ้าไหวกดศอกซ้ายลงยกศอกขวาขึ้นนิดนึงเพิ่มการยืดนะคะที่ hip flexor ข้างขวาดึงหน้าท้องเข้าตลอดเวลาช่วยการทรงตัวถ้าใครทรงตัวไม่ได้นะคะ
เหมือนเดิมเนาะเอาบล็อกนะคะเอาบล็อกมาจับใบแบบนี้ได้เลยแขนด้านบนจะงอก็ได้จะยืดก็ได้หายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกลดมือลงผ่อนคลายดึงเข่าซ้ายกลับมาคู่กันกับเข่าขวานะจิกนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกยกสะโพกขึ้น downward facing dog อย่าลืมยืดแนวหลังนะคะให้เป็นแนวราบนะครับหลังอยู่แนวธรรมชาติไม่งอหลังแบบนี้นะก้าวขาขวามาด้านหน้านะคะนอกมือขวาก้าวขาซ้ายมาด้านหน้านอกมือซ้ายแล้วค่อยๆหย่อนสะโพกลงในท่านั่งยองมาลาสนะใครที่นั่งยองในท่านี้ไม่ได้นะคะสามารถเอาบล็อกนะมารองสะโพกได้เลยใครที่ส่งตัวในท่านี้ไม่ได้นะคะก็เอามาลองสะโพกไว้ได้เลยใครทำได้นะเราก็ไม่ต้องลองศอกซ้ายอยู่ด้านในเข่าดันออกไปศอกขวาอยู่ด้านในเข่าดันออกไปแล้วประกบฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้ายืดออกขึ้นหายใจออกค่ะกางศอกออกไปออกแรงที่ศอกดันเข่าเปิดออกไปรู้สึกยืดนะที่สะโพกด้านในขาหนีบค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจเราจะเอามือขวาจับข้อมือซ้ายนะคะเปิดอกซ้ายขึ้นเปิดศอกซ้ายขึ้นแบบนี้แล้วเหยียดแขนออกไปหายใจเข้าค้างไว้สักครู่หนึ่งค่อยๆลดมือลงเอาศอกดันกลับไปพนมมือดันเข่าออกไปนะแล้วยืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายจับข้อเท้าขวาเปิดศอกขวาขึ้นไปแล้วเหยียดแขนออกค้างไว้1 2 3กลับมาตรงกลางหายใจเข้ายืดออกขึ้นหายใจออกมือขวาจับข้อเท้าซ้ายเปิดอกซ้ายเหยียดแขน1 2 3กลับมาตรงกลางประนมมือยืดอกหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายจับข้อเท้าขวาเปิดอกขวาหายใจเข้ายืดแขน1 2 3กลับมาพนมมือยืดออกขึ้นหายใจเข้าขออีก1เซตหายใจออกหายใจเข้า1 2 3หายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืดอกหายใจออกมือซ้ายจับข้อเท้าขวาเปิดอกขวายืดขึ้นหายใจเข้า1 2 3โอเคกลับมาตรงกลางนะคะแล้วพนมมือยืดออกขึ้นอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆลดมือลงนะเราจะขยับเท้านะคะเข้ามาให้เท้าชี้ตรงไปด้านหน้านะคะอยู่ช่วงสะโพกนั่นแหละเนาะส้นเท้าก็อยู่แนวเดียวกับกระดูกรองนั่งเลยมือจะวางไว้ที่พื้นด้านหน้าแบบนี้ก็ได้หรือใครจะจับข้อเท้าก็ได้นะเลือกเอาที่เราถนัดได้เลยตรงนี้นะคะเป็นท่าเริ่มต้นนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะเราจะค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นยกขึ้นมายกให้สูงเท่าที่ได้นะคะผ่อนคลายศีรษะลำคอลงยกให้สูงเท่าที่ได้โดยที่หน้าท้องติดหน้าขาไว้ตลอดเวลาหายใจเข้างอเข่ากลับมายกศีรษะขึ้น
หายใจออกยกสะโพกขึ้นเท่าที่ได้หน้าท้องติดหน้าขาไว้ตลอดตรงนี้ติดไว้ตลอดเลยนะยกขึ้นเท่าที่ได้เลยหายใจเข้างอเข่าลดสะโพกลงเงยหน้าหายใจออกยืดขายกสะโพกขึ้นผ่อนคลายศีรษะลงหายใจเข้างอเข่าลงลดสะโพกลงเงยหน้าขึ้นหายใจออกยืดขาออกยกสะโพกขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้โดยที่หน้าท้องติดกับหน้าขาไว้ตลอดเวลาขออีก2รอบหายใจเข้าหายใจออกยกขึ้นอีก1รอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าลดสะโพกลงเงยหน้าหายใจออกค่ะยืดขายกสะโพกขึ้นค้างไว้ตรงนี้ตรงนี้หน้าท้องหน้าขาติดกันไว้ตลอดนะผ่อนคลายศีรษะลำคอถ่ายน้ำหนักมาที่ด้านหน้าเท้านิดนึงนะคะน้ำหนักไม่อยู่ที่ส้นเท้าเยอะให้กระจายมาที่หน้าเท้าด้วยนะคะกระดูกรองนั่งตรงนี้นะไม่เลยไปด้านหลังเยอะให้กลับมาตรงกับส้นเท้ากลับมาตรงกับส้นเท้าตรงนี้หายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายท่านี้นะคะ standing forward bend นะอุตตานาสนะนะช่วยให้ได้ยืดด้านหลังขาตรงนี้ทั้งหมดเลยนะยืดด้านหลังลำตัวทั้งหมดถ้าที่ยกสะโพกสูงศีรษะต่ำแบบนี้เลือดก็จะไหลมาเลี้ยงนะคะศีรษะใบหน้าของเรามากมายเลยช่วยให้เลี้ยงช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองนะช่วยให้ดวงตาแจ่มใสฟื้นฟูความทรงจำแล้วก็ใบหน้ามีเลือดฝาดโอเคค่อยๆงอเข่าลดสะโพกลงค่อยๆเงยหน้าขึ้นผ่อนคลายรู้สึกร้อนเผาๆที่ใบหน้านะคะเพราะว่ามีเลือดไปเลี้ยงใบหน้าเยอะแยะเลยหน้าก็จะมีเลือดฝาดด้วยเนาะทีนี้เราจะนอนหงายลงไปเนาะค่อยๆนอนหงายลงมาวางหงายชันเข่าไว้นะคะข้อเท้านะอยู่ใต้เข่าเข่าห่างกันเท่าช่วงสะโพกเลยนิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าผ่อนคลายหลังผ่อนคลายสะบักสบายสบายยืดคอไปยาวๆสบายสบายท่านี้เราก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะ bridge pose แต่คุณอาจจะเพิ่ม variation นะคะมีการเอื้อมมือเนาะน่าจะได้มีการrotation ของทอราซิกสปายหรือมีการหมุนของกระดูกสันหลังส่วนอกด้วยนะเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยหายใจเข้านะกดหลังส่วนล่างลงยกสะโพกขึ้นยกหลังขึ้นมายกอกขึ้นจากนั้นเราจะยกมือซ้ายเอื้อมนะคะเอื้อมไปทางขวาไปแตะที่เสื่อทางด้านขวาของเราเลยกลับมาลดลงหายใจออกหายใจเข้ากดหลังล่างยกสะโพกขึ้นยกขึ้นมาเหมือนสะพานปกติเอื้อมมือขวาไปที่เสื่อด้านซ้ายกลับมาตรงกลางหายใจออกวางลงหายใจเข้าลึกหายใจออกม้วนก้นแล้วยกขึ้นมาก่อนยกขึ้นมาเสร็จแล้วหายใจเข้าเอื้อมมือซ้ายไปที่เสื่อด้านขวากลับมาตรงกลางลดลงหายใจออกหายใจเข้ายกขึ้นเอื้อมไป
กลับมาตรงกลางหายใจออกทำให้ได้ข้างละ5รอบเนาะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นพร้อมกับเอื้อมมือซ้ายไปทางขวาวางลงหายใจเข้ากดหลังล่างยกขึ้นหายใจออกเอื้อมวางลงหายใจออกขออีกหนึ่งเซตสุดท้ายนะคะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นยกอกขึ้นแล้วเอื้อมไปหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าแล้วหายใจออกผ่อนคลายดึงเข่าสองข้างเข้ามาหาอกเอามืออบรอบหน้าแข้งไว้ยกซ้ายยกขวาผ่อนคลายเมื่อสักครู่นะคะเป็น bridge pose and variation เนาะกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อสะโพกกล้ามเนื้อขาด้านหลังแข็งแรงนะคะมีการโรเตชันเพิ่มนะมีการบิดก็ได้ยืดคลายกล้ามเนื้อหลังส่วนบนทั้งหมดเลยโอเคนะค่อยๆวางเข่าค่อยๆวางเท้าลงเนาะยังชันเข่าไว้นะคะเราเหยียดขาขวาออกไปนะคะขยับสะโพกมาทางด้านซ้ายก้าวเท้าซ้ายข้ามเข่ามาด้านขวาแบบนี้เราจะใช้มือขวานะคะกดเข่าขาลงมาหาพื้นงอเข่าด้านล่างคือขาขวางอเข้ามาแบบนี้มือซ้ายเอื้อมไปจับเท้านะคะจับฝั่งนิ้วก้อยตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกมือขวากดเข่าลงมาใกล้พื้นในขณะเดียวกันสะบักซ้ายนะพยายามกดติดแมตไว้เลยหันหน้าไปทางซ้ายหายใจเข้าลึกออกยาวรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจท่านี้นะเรียกว่าแทบจะได้ยืดทุกส่วนเลยนะกระดูกสันหลังตั้งแต่ส่วนคอไปถึงส่วนเอวนะได้รับการยืดเหยียดหมดเลยนะได้ยืดสะโพกนะคะของขาด้านบนสะโพกด้านบนคือด้านนี้ข้างนี้จะยืดข้างซ้ายสะโพกเนาะได้ยืดหน้าขาขวานะยืดเข่าขวาคลายการปวดเมื่อยปวดหลังได้ดีมากๆเลยนะค่อยๆคลายออกจากท่านะคะกลับมาตรงกลางคลายขาออกชันเข่าไว้คราวนี้เหยียดขาซ้ายออกไปขยับสะโพกมาข้างขวานิดนึงก้าวเท้าขวาข้ามเข่าซ้ายมาแล้วมือซ้ายพาเข่าลงมาหาพื้นงอเข่าด้านล่างเข้ามามือขวาเอื้อมไปจับเท้าจับฝั่งนิ้วก้อยหงายฝ่ามือไว้จับฝั่งนิ้วก้อยหายใจเข้าหายใจออกมือซ้ายพาเข่าลงมาหาพื้นในขณะเดียวกันสะบักขวาพยายามติดแมตไว้นะไม่ยกสะบักขึ้นแบบนี้สะบักติดแมตไว้นะจะได้ยืดนะได้เต็มที่ทุกส่วนเลยลงมาบางคนบอกตึงมากจริงๆติดแมตไม่ได้ค่ะกูไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้หายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกาย
รับรู้ลมหายใจค่อยๆคลายออกจากท่านะคะมือขวาปล่อยนะคะเหยียดออกไปนะแล้วก็พลิกตัวกลับมาตรงกลางเอาขาข้ามกลับมาขยับตัวมาตรงกลางเหยียดขาออกสองข้างเลยหมุนขาแกว่งขานะคะขยับมือขยับเท้าหันศีรษะไปทางซ้ายทางขวาช้าช้าเบาๆนะคะคลายกล้ามเนื้อต้นคอบ่าไหล่แล้วค่อยๆนะปิดเปิดตาลงพักในท่าชวาสนานะสักครู่หนึ่งนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในร่างกายของเราสำรวจความรู้สึกทั่วร่างกายสำรวจดูว่าหลังจากที่เราฝึกเสร็จแล้วนะคะความรู้สึกนั้นแตกต่างจากก่อนฝึกอย่างไรมีกล้ามเนื้อมัดไหนนะคะที่ยังรู้สึกตึงเกร็งอยู่ไหมให้เราค่อยๆผ่อนคลายนะออกไปทีละส่วนจนทั่วเมื่อร่างกายผ่อนคลายดีแล้วนะคะนำความรับรู้มาที่ลมหายใจสำรวจดูลมหายใจของเราสิว่ามันสั้นหรือมันยาวค่อยๆดึงลมหายใจให้ลึกและยาวขึ้นเป็นไปอย่างธรรมชาตินะไม่ต้องกดดันร่างกายหรือบีบคั้นลมหายใจมากเกินไปผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนผ่อนคลายและผ่อนคลายค่อยๆดึงพลังงานกลับเข้าสู่ร่างกายนะคะด้วยการขยับปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้ารวบเท้าเข้ามาชิดกันวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะค่ะประสานนิ้วมือหมายความมือขึ้นหายใจเข้าคลายเหยียดแขนขึ้นกดปลายเท้าลงหายใจออกคลายหายใจเข้ากับผลักฝ่ามือเหยียดขึ้นไปครั้งหนึ่งกระดกข้อเท้าเข้ามาหายใจออกคลายชันเข่าเข้ามาสองข้างเลยพลิกตะแคงตัวนะคะไปทางขวาศีรษะหนุนแขนล่างไว้มือซ้ายประคองไว้ที่พื้นด้านหน้าเมื่อพร้อมแล้วนะคะค่อยๆประคองตัวกลับขึ้นมานั่งตายังคงหลับไว้ก่อนกลับขึ้นมานั่งช้าๆนะคะนั่งไขว้ขาสังเกตความรู้สึกของตัวเองดูว่ามีอาการมึนเวียนศีรษะหรือเปล่านะให้เรานั่งนิ่งๆสักครู่หนึ่งนะคะ
เพราะว่าการที่เรานอนอยู่นานๆแล้วเราลุกขึ้นมานะคะก็เลือดอาจจะขึ้นมาที่ศีรษะไม่ทันอาจจะมีอาการมึนเวียนได้นะให้เรานั่งนิ่งสักครู่หนึ่งจากนั้นนะคะลดแขนไปทางด้านข้างเลยนะคะวาดขึ้นไปเหนือศีรษะเลยประกบฝ่ามือสุดลมหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกถูฝ่ามือเข้าหากันแรงๆให้เกิดความร้อนกดเน้นๆถูแรงๆถูให้เร็วขึ้นแรงขึ้นให้รู้สึกมีความร้อนในฝ่ามือนะคะนำความร้อนนี้มาประคบนวดครึ่งนะคะที่เบ้าตาและใบหน้าของเราค่อยๆลดฝ่ามือลงพร้อมกับลืมตาในอุ้งมือของเราช้าๆกระพริบตาดีๆนะคะเป็นการปรับโฟกัสสายตาค่ะนามัสเตขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีใครนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ